ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งในรายการเที่ยวท่องธรรมนะคะเราได้เตรียมสาระวิชาการเบิกบานใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะแล้วสาระในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรดีคะเป็นเรื่องที่สังคมไทยชื่นชอบแล้วก็ติดตามกันมากๆทีเดียวค่ะนั่นก็คือเรื่องของพญานาคค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาแบบพญานาคธรรมดานะคะเรามีตำนานพญานาคในพระไตรปิฎกมาด้วยค่ะว้าวและที่สำคัญท้ายรายการจะมีเสียงเพลงเพราะๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นเพลงจากอะไรใครบรรเลงต้องติดตามชมค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเกิดความฮือฮาภาพที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพญานาคโผล่ขึ้นมาเล่นน้ำกลางลำน้ำโขงท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าจากน้ำที่นิ่งๆเนี่ยนะครับจะเหมือนกับเป็นเกลียวขึ้นมามีแสงระยิบระยับลักษณะหัวและครีบมีสีเขียวมรกตนะคะเคยครับตามบันไดโบสถ์นะครับหรือตามราคาโบสถ์จะเยอะแยะไปหมดเลยครับแทบทุกวัดเลยครับถ้าพญานาคตัวเป็นๆเลยคงจะไม่เคยเห็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตามศาสนสถานอย่างเช่นวัดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปวัดเราจะมีโอกาสได้เห็นไม่ว่าจะเป็นบันไดทางขึ้นโบสถ์วิหารหรือแม้แต่ภายในโบสถ์เองเนี่ยนะคะเราอาจจะได้เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังบางช่วงบางตอนก็จะมีภาพของพญานาคเนี่ยอยู่ภายในวัดด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบกับทางต่างประเทศเขาก็อาจจะเป็นมังกรน่าจะมีความเชื่อในลักษณะที่คล้ายๆกันนั่นเองล่ะค่ะเชื่อค่ะคุณพี่ค่ะหนูเชื่อเลยแม้แต่ทั้งหนูไม่เคยเห็นนะคะถึงเชื่อค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคือเป็นสิ่งที่เราศรัทธานะเพราะว่าเราไปที่ไรที่แบบว่าที่เป็นภาคอีสานน่ะเราจะต้องไปกราบไหว้พอกราบไหว้เนี่ยถ้าจิตใจเราดีมีเมตตานะหนูก็จะได้โชคทุกครั้งแล้วค่ะสังเกตกับตัวเองเลยค่ะเจอค่ะถ้าในส่วนตัวของปุ้ยนะคะปุ้ยเชื่อว่าพญานาคมีจริงค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นศาสนาพุทธแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ง่ายๆก็คือทำดีได้ดีเชื่อมั่นในพุทธศาสนาทีนี้ในส่วนของพญานาคเนี่ยอย่างที่ล่าสุดอาจจะประมาณเมื่อ 2-3 ปีมาแล้วที่ได้ข่าวว่าจะมีพญานาคปรากฏตัวที่จังหวัดหนองคายนะคะก็จะมีประชาชนไปที่ตรงนั้นแล้วก็รอคอยที่จะเห็นพญานาคซึ่งปุ้ยเนี่ยไม่ได้ไปหรอกแต่ในตรงนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าเดี๋ยวพญานาคก็จะขึ้นมาปรากฏตัวให้เราเห็นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่เนี่ยว่าพญานาคมีจริงเชื่อเลยค่ะ 100% ก็มีทั้ง2แบบนะครับมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อครับที่ไม่เชื่อเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นตัวจริงที่ผมบอกที่ผมเคยเห็นนะมันคือรูปปั้นไงรูปปั้นตามบันไดหรือว่ารูปปั้นตามบนหลังคาโบสถ์อะไรต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคแต่ที่ไม่เชื่อก็เพราะว่าเรายังไม่เจอสิ่งที่คุณถามอะด้วยตัวเราเองคือเรายังไม่มีประสบการณ์ในการเจอนะครับเราก็เลยไม่เชื่อแต่มันไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่มีจริงนะตามความเห็นแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า 50-50 ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะแต่ก็แปลกค่ะที่ในหลายๆจังหวัดทางภาคอีสาน
ที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับทางสปป.ลาวเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นทางเชื่อมต่อที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันนะคะว่าจะเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคลักษณะจะเป็นเหมือนถ้ำอะค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายเนี่ยค่ะหรือว่าอุดรธานีก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะอยู่ในวัดแล้วก็เหมือนเดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใช้เวลาประมาณ9วัน9คืนจะสามารถเดินเข้าไปทะลุถึงสปป.ลาวได้จากประเทศไทยไปถึงสปป.ลาวเนี่ยนะคะแล้วเราจะได้เห็นว่าในถ้ำเนี่ยแต่ละช่วงแต่ละตอนของถ้ำจะมีห้องต่างๆที่ก็มีลักษณะที่พิเศษแล้วก็สวยงามแปลกตาเหนือธรรมชาติอยู่เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกันนะคะก็มีได้หลายรูปแบบนะครับนึกถึงผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทรงธรรมนะครับนึกถึงคำสอนหรือเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการแต่งชุดนาคก่อนบวชที่เป็นความเชื่อของคนไทยว่าวัดนาคเนี่ยอยากจะมาบวชในพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่อนุญาตเพราะว่าถือว่าเป็นไม่ใช่มนุษย์คือในคำปฏิเขาเรียกปฏิญาณพูดแบบชาวบ้านนะปฏิญาณตนก่อนเป็นพระเนี่ยก็จะถามเลยว่าเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่เป็นมนุษย์นะครับถ้าเป็นนาคก็คือนาคไม่ใช่มนุษย์นะครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่อนุญาตนะครับก็ผมก็นึกถึงว่ามันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตรงนั้นเหมือนกันนะครับถ้าเวลาที่เห็นพญานาคแล้วซึ่งไม่ได้เห็นจริงๆอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงพญานาคแล้วเนี่ยจะนึกถึงงูศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นอะไรที่น่าเกรงขามแล้วก็จะนึกถึงว่าถ้าสมมุติว่าเกิดได้ฝันถึงหรือได้เห็นหรือได้นึกถึงเนี่ยก็อยากที่จะขอพรนะคะว่าอย่างสิ่งที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะได้เนี่ยก็จะขอพรกับพญานาคเพราะเชื่อว่าพญานาคหรือว่างูตัวใหญ่ๆเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีอำนาจนะคะก็แล้วก็จะมีพลังพิเศษซึ่งถ้าเราทำดีแล้วก็ขอพรจากพญานาคเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เราคาดหวังไว้ค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยนะคะเราก็อาจจะนึกถึงบั้งไฟพญานาคก็เป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานแล้วนะคะแต่ว่าในระยะหลังๆมาเนี่ยค่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ชมละครชมภาพยนตร์ก็อาจจะนึกไปถึงนาคีอยู่เหมือนกันนะคะเป็นเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยคนไทยนี่มีความเชื่อง่ายๆมากโดยเฉพาะจุ๋มก็มีความเชื่อเขาเชื่อจริงๆเรื่องนี้ถึงแม้จะไม่เห็นนะคะเพราะว่าถือว่าพญานาคเนี่ยนะคะมาจากพุทธกาลแล้วถือแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้สอนให้คนทำความดีด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนทำความดีตั้งใจที่จะทำความดีถ้าเราปฏิบัติดีสิ่งดีๆนั้นจะตอบกลับมากับเราค่ะก็หลายๆคนก็จะประทับใจกับสิ่งนี้แล้วเขาจะประสบผลสำเร็จในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะข้อหนึ่งนะคะที่เราก็อาจจะสังเกตเห็นนะคะว่าผู้ชายไทยเนี่ยค่ะเมื่ออายุครบที่จะบวชเป็นพระได้ก่อนที่จะห่มผ้าเหลืองก็ต้องสวมชุดขาวก่อนนะคะซึ่งเราก็มักจะเรียกกันว่านาคก็แปลกอยู่เหมือนกันค่ะว่าที่มาที่ไปของคำว่านาคก่อนที่จะเป็นพระนั้นเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะที่กระแสมาแรงมากจริงๆนะคะเกี่ยวกับการบูชาพญานาคจะเห็นได้ว่าตามวัดวาอารามต่างๆที่อยู่ทางแถบภาคอีสานโดยเฉพาะที่คำชะโนดเนี่ยค่ะผู้คนก็จะหลั่งไหลไปกราบไหว้บูชาบางก็ไปขอโชคขอลาภกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยก็เชื่อได้ค่ะแต่ว่าต้องเชื่ออย่างมีสติอาจจะมองว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจในยามที่เราต้องการที่จะหาอะไรสักอย่างนึงเป็นที่ยึดเกาะเพื่อให้เรานั้นมีความมั่นคงในชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความมีสติครองสติอยู่ในธรรมะอยู่ในคันลองครองธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนเราเอาไว้น่าจะดีที่สุดละค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับวิชาการเบิกบานใจในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะโดยเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของพญานาคในพระพุทธศาสนานะคะเรามีแขกรับเชิญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาอยู่กับเราตรงนี้ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์สุภศรท่านเป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะท่านยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรพระพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะค่ะถ้างั้นเราสวัสดีอาจารย์กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับท่านดร.พิชชาแล้วก็ดร.อัญจิลาครับค่ะอาจารย์คะเรื่องของพญานาคค่ะตอนนี้เป็น Talk of the Town พอสมควรนะคะใครๆก็พูดถึงเรื่องพญานาคไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังอินเดียต่างก็พูดถึงเรื่องพญานาคก็เลยน่าจะมีความสนใจว่าเรื่องของพญานาคนะคะในพระพุทธศาสนามีจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าพูดตามคัมภีร์ก็คือพญานาคเนี่ยมีจริงๆเพราะว่าเคยมีนาคมาขอบวชคือมาบวชแล้วภิกษุทั้งหลายก็ให้บวชจะรู้ว่าเป็นพญานาคอีกทีก็ตอนที่นาคเขาเผลอสตินอนหลับแล้วภิกษุที่เป็นเพื่อนกันที่บวช ด้วยกันก็เห็นเป็นตัวงูโอ้น่ากลัวอะไรกลัวกลัวก็เลยร้องเถียงหลงว่าโอ้มีนาคมาบวชก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นพระพุทธเจ้าก็ไต่สวนว่าเออไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์นะก็มีนาคอันนี้คือคัมภีร์จริงๆนาคไม่สามารถที่จะบวชได้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่านาคเนี่ยเขาไม่สามารถบวชได้เพราะว่าเขาเป็นสัตว์อิเลชานะครับต่อมาก็เลยมีคำนี้ว่าผู้ที่จะมาบวชเป็นผู้ชายเนี่ยมีต้องถามเลยว่าเป็นมนุษย์ไหมมนุษย์โซซี่ที่ท่านถามเนี่ยมาจากที่มีสัตว์อิเลชานมาบวชในพุทธศาสนาถามว่ามีจริงจริงในคัมภีร์เนี่ยมีจริงแต่ว่าในชีวิตประจำวันที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนาที่อินเดียในครั้งโบราณเนี่ยถ้าเราจะมองว่ามีก็คือที่ชัดเจนคือกลุ่มที่นับถือพญานาคเนี่ยชัดเจนคือกลุ่มชาดินสามพี่น้องนะครับค่ะอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าไปโปรดตอนช่วงต้นๆของมีเราก็จะเห็นเหมเวชกรวาดภาพมีพระพุทธเจ้าพอทรมานพอปราบเขาได้แล้วนาคมาขดอยู่ในบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ในช่วงที่ตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้มีพญานาคเนี่ยมาขดเป็นพันๆเพื่อปกป้องไม่ให้พวกฝนพวกไอหมอกอะไรต่างๆมาแดดฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือที่เราเรียกว่าพระมุจพญามุจจรินนะครับมุจจรินพญานาคมุจจรินค่ะแล้วในชาดกล่ะคะอาจารย์คะในชาดกก็มีในเรื่องของภูริทัตชาดกพระพุทธเจ้าบำเพ็ญศีลบารมีก็มีเรื่องนาคอีกมากมายแสดงว่านาคนี่ปรากฏอยู่หลายๆช่วงหลายตอนในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะอาจารย์แต่เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดบอกว่าเหมือนกับว่าก่อนที่จะก่อนพุทธกาลเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนาคกันมาแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับโดยในระยะธรรมอารยธรรมของอินเดียนะครับคือนาคกับครุฑเนี่ยเขาเล่ามานานแล้วล่ะว่าเขาเป็นลูกพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ค่ะตัวครุฑเนี่ยก็คือเป็นลูกของอีกแม่หนึ่งนาคก็เป็นอีกของแม่หนึ่งแต่เป็นพ่อเดียวกันแล้วครุฑกับนาคเนี่ยก็พยายามแข่งดีแข่งอะไรกันนะแล้วคุณพ่อคือพระอิศวรก็ให้พรว่าครุฑนี่สามารถจับนาคกินได้นะครับก็มีเรื่องราวอารยธรรมมาจนกระทั่งว่าคือมันติดจนเป็นวิถีชีวิตของชาวอินเดียเขาเนี่ยครับถ้าชุมชนไหนที่เขามีน้ำอยู่กับน้ำอย่างเช่นชาดินสามพี่น้องเราจะเห็นว่าเขาปักเจ้าลัทธิปักหลักอยู่ตามแม่น้ำนะส่วนที่บอกว่าครุฑนับถือครุฑเนี่ยมันมาจากทางอารยธรรมที่ทางยุโรปที่เขาต้องข้ามชาวอริยกะนะครับข้ามภูเขามาเมื่อข้ามภูเขาเนี่ยสิ่งที่จะข้ามภูเขาได้ก็คือต้องเป็นมีปีกมีอะไรก็คือเขานับถือครุฑมาถ้ามองเรื่องของชุมชนอารยธรรมนะเขาก็พยายามสร้างไอ้ลักษณะไอ้สิ่งที่เขานับถือที่สูงสุดเนี่ยคือพวกครุฑใช่ไหมครับส่วนที่อยู่ตามแม่น้ำคือพวกนาคก็แสดงว่าแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่อยู่ตามภูเขาพวกนี้จะนับถือครุฑส่วนที่อยู่ตามแม่น้ำนี้จะนับถือนาคเพราะชาวเรียนอบอยู่จะมาเขาก็มองว่าเขามีพลังอำนาจนี่นั่นแหละก็เลยมีเรื่องเล่าพวกนี้มาจนกระทั่งว่าเผยแผ่มาศาสนาครุฑก็ยังมีเนื่องนาคมาบวชบ้างมาที่พระเจ้าไปทรมานจนกระทั่งว่าเขามาบวชเราเห็นว่าพญานาคจะพ่นไฟใช่ไหม
ค่ะอาจารย์พ่นไฟก็พระพุทธเจ้าก็ไปเทศในเรื่องของอาทิตตปริยายสูตรให้ดับไฟภายในส่วนที่หน้าเขานับสือเป็นไฟภายนอกก็คือพระพุทธเจ้าก็จากไอ้ธรรมะที่มันอยู่นอกตัวหรือเรื่องที่อยู่นอกตัวแล้วก็พูดในตัวให้เขาดับไปจนกระทั่งว่ามาเป็นสาวกเป็นพันเลยนะครับพญานาคศรัทธาในพระพุทธศาสนามากใช่ไหมคะอาจารย์ตามที่อยู่ในคัมภีร์ตามคัมภีร์ที่มาบวชเนี่ยเขามองอย่างนี้ก็ศรัทธาส่วนหนึ่งแต่ว่าเขามองว่าเพศของพระสงฆ์เนี่ยน่าจะทำให้เขาพ้นจากความเป็นนาคได้ก็เลยแปลงคือเขาคือพญานาคที่จะแปลงตัวได้ก็เพราะว่าเขามีคุณธรรมอย่างเช่นเราจะเห็นว่าปุริทัศน์ใช่ไหมครับก็เป็นมานพเป็นมานพน้อยเป็นคนแต่เวลาเขานอนเวลาเขาผสมพันธุ์สืบพันธุ์ของพวกนาคพวกงูเนี่ยเขาถึงเป็นเพศนาคแล้วเขาเบื่อตรงเนี้ยพอเบื่อเราก็เลยเพศของพระสงฆ์น่าจะทำให้เขาเลื่อนชั้นขึ้นใช่ค่ะพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอยากจะพ้นจากความเป็นนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องบำเพ็ญอุโบสถตัดศีลยังมีการเข้ารักษาศีลนั่นแหละครับแล้วเรื่องของการบวชนาคล่ะคะอาจารย์มายังไงพอมีนาคเข้ามาบวชแล้วเราก็จนกระทั่งว่าเผลอตัวหลับไปแล้วเป็นนาคพุทธเจ้าก็เลยถามว่าทำไมจึงบวชให้นาคใช่ไหมครับเพราะว่านาคเขาเนี่ยเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมได้ก็เลยให้สืบไปถ้ามีกลุ่มภิกษุบวชให้ก็จะต้องอาบัติหรือละเมิดพระวินัยตรงนี้แล้วก็เลยมีนิทานปรัมปราแต่งเพื่อมาสอดรับให้ตรงนี้ว่าเขาเสียดายอยากจะบวชต่อก็คือศรัทธานั่นแหละเขาศรัทธาอยากจะบวชอยู่ต่อก็เลยเมื่อไม่ได้บวชแล้วถ้าอนุชนรุ่นหลังหรือกุลบุตรกุลธิดาจะบวชก็ขอให้มีชื่อเขาก่อนบวชหน่อยก็เลยเราก็เลยเรียกนาคทีหลังแล้วก็การทำขวัญนาคซึ่งมันไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไอ้ส่วนนี้นะครับการทำขวัญนาคล่ะคะอาจารย์มายังไงการทำขวัญนาคก็คือในสังคมไทยก็เป็นกุศโลบายที่จะให้ผู้ที่บวชได้ระลึกถึงคุณของคุณพ่อคุณแม่ว่าเรากว่าท่านจะคือเน้นกตัญญูนะท่านอบรมเลี้ยงดูเรามาเนี่ยการที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของการบวชพอบวชแล้วก็เลยมามีการเข้านาคความจริงคำว่านาคเนี่ยแปลได้หลายในก็คือนาคแปลว่าผู้ประเสริฐก็ได้พระพุทธเจ้าก็ชื่อเป็นนาคแปลว่าไม่ทำความชั่วแต่นาคที่เป็นงูก็มีปรากฏในคัมภีร์อย่างล่าเนี่ยก็มีนะครับอาจารย์คะถามตรงนี้เลยว่าประเทศไทยเรานับถือนาคใช่ไหมคะทีนี้ไม่จะเรียกว่านับถือนะอาจารย์ก็คือว่าเรามีความเชื่อเรื่องนาคความเชื่อเรื่องพญานาคทีนี้ประเทศอื่นล่ะคะอาจารย์มีการพูดถึงพญานาคไหมคะอาจารย์ถ้ามองดูอารยธรรมของอินเดียที่แผ่ไปเนี่ยประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาก็มีนาคเขมรอย่างเขาเล่ากันจะเห็นเผาพระวิหารใช่ไหมครับเขามีนาคหลายที่ยิ่งใหญ่มากเลยมันอาบไปตามแม่น้ำประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาแน่นอนตรงนี้เข้ามาก็คือทั้งในชาดกทั้งในพระสูตรก็จะมีเรื่องนาคในพระไตรปิฎกในเรื่องของในสังยุตในพระไตรปิฎกก็คือเล่มที่15เนี่ยนาคสังยุตเลยนะสุปันนาสังยุตก็คือเรื่องคูดเรื่องนาคเลยว่าเขามีกรรมมีทํากรรมอะไรยังไงมาเน้นเรื่องของหลักธรรมแล้วพอได้รับอิทธิพลแล้วเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในแถบที่นับถือมีน้ํามีอะไรใช่มั้ยครับอย่างในที่เมืองไทยก็มีหนองหานเขาก็ว่าเป็นที่นาคอยู่แล้วก็ที่กาฬสินธุ์ทางภาคอีสานเนี่ยเขาก็นับถือนาคก็คือบอกว่าแม่น้ำกำแม่น้ำกำเนี่ยนะคือมันเพี้ยนมาจากคำว่ากำแม่น้ำกำที่เรื่องของนาคนี่แหละนะครับก็เรื่องนาคแล้วก็อยุธยาเนี่ยถ้ามองตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาคัมภีร์ฎีกาพระวินัยนะครับเหมือนกับว่าท้าวสักกะเนี่ยต่อสู้กับพวกอสูรแล้วก็เลยวางกำลังล้อมรอบว่าด่านแรกเนี่ยให้พวกกษัตริย์นี่เจอพญานาคก่อนก็เลยมีน้ำล้อมรอบก็จะสังเกตด้วยอยุธยาเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมีน้ำล้อมรอบใช่ไหมครับก่อนเข้าเมืองนี่พวกนาคเขาชำนาญเรื่องน้ำไงซึ่งก็ไม่แน่ต่อมาอาจจะเป็นกลายเป็นทหารเรือก็ได้ถ้าชนะพวกนาคเนี่ยก็จะมีพวกครุฑพวกครุฑเขาเป็นสัตว์ที่สายตายาวสายตามันมองเห็นเหยื่อไกลซึ่ง
ก็เจอพวกกุฎพวกกุฎเขาก็มีนายทหารใหญ่ของเขาไงผู้ควบคุมหน้าเนี่ยท้าววิรุณใช่ไหมครับเนี่ยก็มีในคัมภีร์คนโบราณอาจจะได้โมเดลการสร้างเมืองของท้าวสักกะเนี่ยการฆ่าศึกนี่ครับจากด่านของนาคด่านของครุฑก็เหมือนกับเป็นทหารอากาศอันนี้คือบริเวณเขาพระสุเมรุนี่ไหมคะไม่ใช่บริเวณเขาไม่ใช่บริเวณเขาสุเมรุก็เหมือนกับการสร้างบ้านเมืองแต่ก่อนเขานิยมสร้างในที่สูงใช่ไหมครับค่ะแล้วก่อนที่จะเข้าไปสู่ไอ้หัวหน้าได้ต้องผ่านอ๋อผ่านด่านผ่านด่านต่างๆอยุธยาคล้ายๆนั่นแหละครับเพราะว่าในคัมภีร์สารัตถาธิปนิธิกาจะพูดถึงว่าพอถ้าสมมติว่าชนะนาคก็จะไปเจอครุฑถ้าครุฑแพ้ก็จะไปเจอพวกยักษ์อย่างนี้ครับจนกระทั่งว่าถึงท้าวสักกะนั่นเป็นตำนานแล้วเป็นเรื่องของในคัมภีร์ฎีกาที่เล่าถ้าเราพูดถึงเรื่องนาคอาจารย์มันก็จะส่วนใหญ่มันจะเป็นภาคอีสานใช่ไหมอาจารย์ภาคอื่นมีนาคไหมอาจารย์ภาคอื่นอย่างภาคเหนือก็มีนาคนะบอระเพ็ดบึงบอระเพ็ดก็มีเรื่องนาคบึงบอระเพ็ดก็มีเราจะสังเกตว่าที่โบสถ์ในระอินทนนี้มากกว่าคือมีรูปนาคอย่างถ้าไปถ้าต่างประเทศใช่ไหมครับเราก็จะเห็นถ้าทางจีนเขานับถือมังกรรูปร่างมันก็คล้ายนาคก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแล้วนาคก็ทางภาคอีสานเนี่ยเขานับถือในลักษณะว่าเป็นเทพที่เป็นทั้งเทพเป็นทั้งสัตว์เดรัจฉานที่สามารถแปลงกายให้ฝนให้อะไรได้ทางอีสานจึงทำบ้องไฟทำบ้องไฟเราไม่รูปหัวพญานาคเพื่อบูชาให้ฝนตกลงมาถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะตีแมวไล่แมวให้เทวดาสงสารแมวก็เลยเอาฝนลงมาเขาก็เลยแห่นางแมวไปใช่ก็เพราะเรื่องของเนี้ยว่าให้พญานาคพญาแถนเนี่ยจะเป็นคนโปรยก็คือนาคคุณธรรมที่โปรยลงมาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในเมืองไทยอย่างเรือพระที่นั่งเนี่ยนะค่ะนารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราชคือในการสวดพาหงของพระหรือของญาติโยมชาวพุทธเราเนี่ยมีบทหนึ่งชื่อนันโทปนันทนาคราชที่พระโมคคัลลานะเนี่ยไปปราบนาคปราบนาคเนี่ยปราบยังไงถึงอยู่ก็คือต้องแปลงเป็นคุดคือเอาฤทธิ์อย่างอื่นสู้กับนาคได้ไม่ได้เลยนอกจากแปลงเป็นคุดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเอาคอนเซปที่เขาได้รับพรจากพ่อว่าสามารถกินนาคได้มันซึมอยู่จนกระทั่งว่าถึงไม้ขีดไฟตราพญานาคมันมีอิทธิพลมาตีมะโรงมะแสงใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องงูเรื่องนาคมะโรงก็คืองูใหญ่ใช่มะแสงก็คืองูเล็กงูใหญ่ตัวนี้ก็คือพญานาคใช่พญานาคเราอยู่ที่โบสถ์ก็มีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ก็เรียกได้ว่าความเชื่อเรื่องพญานาคเนี่ยอยู่ในสังคมไทยนะเรียกได้ว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเราเลยทีเดียวนะอาจารย์นะทีนี้เนี่ยจะถามอาจารย์ว่าอย่างเราในฐานะของชาวพุทธเนี่ยค่ะอาจารย์เราควรจะเรียกว่ามองพญานาคอย่างไรแล้วก็ควรจะมีแนวคิดเกี่ยวกับพญานาคอย่างไรบ้างอาจารย์ถ้ามีแนวคิดในเชิงที่จะพัฒนาก็คือการมองพญานาคให้ได้ความรู้ให้ได้สิ่งที่ดีใช่ไหมก็อาจจะมองอย่างนี้ก็ได้ว่าคำว่านาคแปลว่าผู้ประเสริฐไม่ทำความชั่วเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าแล้วก็นาคเนี่ยก็อยากพัฒนาตนให้เหมือนกับนาคที่มาปลอมบวชอยากพัฒนาตนให้พ้นจากความทุกข์จากสังสารวัฏนี้ก็น้อมนำเอาคำว่าไม่ทำความชั่วอย่างเช่นคนที่จะเข้ามาบวชก็พยายามที่จะเว้นใช่ไหมครับเว้นในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยมาพัฒนาตนเองนะครับก็คือเอาจุดว่าไม่ทำความชั่วทางไตรทวารทางกายทวารวจีทวารมโนทวารเราก็จะเป็นผู้ที่ได้สาระจากการที่มีนาคนับถือนาคตามคติพุทธศาสนาที่มันเจืออยู่ในคำสอนค่ะอาจารย์มีความเห็นยังไงคะกับความเชื่อเรื่องพญานาคที่คำชะโนดนะความเชื่อในเรื่องของความเชื่อชุมชนวิถีชุมชนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้เขาสลัดออกได้แต่ควรจะมองในเรื่องขององค์ธรรมหรืออะไรที่จะที่จะสามารถสอดแทรกเข้าไปเพราะว่าแม้จะบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่พุทธก็คงไม่ได้นะครับคือบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาของมนุษย์เพราะว่าต้องใช้ตาปัญญาของพระพุทธเจ้าถึงจะเห็นสิ่งเหล่านั้นได้แต่การเชื่อโดยมีการทำบุญแล้วก็รักษาเพราะว่าถ้าเชื่อว่านาคมีอยู่ถ้าเชื่อว่ามีนาคเราก็ต้องให้เป็นลักษณะความเชื่อนี้ให้ผูกกับเรื่องของการอนุรักษ์การ
ยึดสิ่งที่ดีๆไว้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายพวกสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละครับถึงเพราะว่าไม่มันสลัดทิ้งไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกให้เวลาเผยแผ่ศาสนาไม่ได้บอกให้เขาหรือวัฒนธรรมธรรมเนียมเขาทิ้งนะก็เพียงแต่เติมพูดเข้าไปใช่ไหมครับอย่างชุมชนเพียงแต่ว่าถ้าเขาเห็นทางจริงๆแล้วเขาสลัดของเขาเองเหมือนกับเจ้าลัทธิสามพี่น้องใช่ไหมครับเขาก็ทิ้งบริขารที่จะบูชาไฟมาสุดท้ายก็จะสลัดไปใช่ก็คือมันมีสองมุมในระหว่างความศรัทธากับปัญญาก็คือว่าต่อไปถ้าเกิดว่าดูให้ละเอียดดูให้ชัดเจนมันก็จะเห็นว่าการที่เราเชื่อเรื่องนาคมันเป็นเรื่องของบุญเรื่องของการทำดีอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมองในแง่ของพัฒนาตนเพราะว่าเราก็เอาพุทธสมมติว่าตัวเรื่องความเชื่อพญานาคถือว่าเป็นเรื่องศรัทธาครับศรัทธาอาจจะเต็ม 100% หรือไม่เต็มแต่ให้เอาปัญญาเนี่ยไปพิจารณาว่านับถือแล้วทำแล้วได้ประโยชน์เกิดคุณโทษยังไงกับตนเองและสังคมในท้ายที่สุดสมมติว่าไปอยู่กลุ่มนี้มากๆแล้วเนี่ยถ้าไปถึงจุดหนึ่งเขาน่าจะพัฒนาตนเองได้นะครับเพราะว่าแต่ว่ากลุ่มที่ปัญญาหรือว่าพระหรือผู้เกี่ยวข้องก็ควรจะมองในแง่ของเชิงพัฒนาว่าไม่ไปมอมเมาจนกระทั่งว่าหรือจนไม่สามารถพัฒนาตนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะตัวปัญญาก็ไม่ได้ทำงานแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือหลักการพัฒนาตนเองที่พระเจ้าทรงวางไว้แล้วก็คือคตัวของมรรคมีองค์8นั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์คือต้องเชื่ออย่างมีสตินั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์คุณผู้ชมคะวันนี้เราสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ที่เรียกว่าเรื่องราวของพญานาคเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยเป็นอย่างมากเรารู้ว่าที่มาของพญานาคเป็นอย่างไรพญานาคในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรและที่สุดท้ายก็คือพญานาคนั้นเราควรจะเชื่อถือด้วยสติกำกับด้วยสติแล้วก็ปัญญาด้วยนะคะจึงจะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สังคมของเราค่ะค่ะแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะอาจารย์ประพันธ์สุภสรค่ะได้เตรียมเสียงเพลงเพราะๆมาฝากพวกเราด้วยเราจะลาวันนี้กันด้วยเพลงพินของอาจารย์นะคะเป็นเสียงเพลงเพราะๆนอกจากในสิ่งที่อาจารย์นำมาฝากเราวันนี้นะคะเป็นการทิ้งท้ายเป็นเรียกว่าของขวัญให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับสาระความรู้วิชาการเบิกบานใจธรรมะชิวๆค่ะในรายการเที่ยวท่องธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ